วัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีจอประจำเดือนตุลาคม2564หรือปี2021การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันนะคะในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะมีทุพลของไพ่9ถ้วยนะเข้ามาสถิตอยู่ในช่วงเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนนะคะที่ยังนะคะมีความสบายใจอยู่รวมถึงปัญหาติดขัดอะไรก็ตามจะมีคนเข้ามาให้คำแนะนำนะคะหรือมีที่ปรึกษาในช่วงเดือนนี้นะคะถือว่ายังเป็นเดือนที่ราบรื่นสำหรับคนที่เกิดปีจอนะเดี๋ยวเรามาดูนะในตำแหน่งไพ่ใบแรกปรากฏไพ่2ดาบนะ2ดาบเข้ามาอยู่ในตำแหน่งของตัวเองนะก็มีความกังวลใจนะคือคนที่เกิดปีจอเดือนนี้มีความกังวลใจมีความเครียดมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจนะคะรวมถึงอาจจะรอฟังข่าวบางอย่างก็ได้นะเรื่องของงานเรื่องของการเดินทางข่าวทางไกลแบบนี้นะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสัญญาต่างๆก็ได้มันก็เป็นอิทธิพลของไพ่ดาบอ่ะซึ่งเข้ามาอยู่ในตำแหน่งของตัวเองก็คือกังวลใจอ่ะมีเรื่องให้คิดนะคะตลอดเวลานะคะ9ดาบเข้ามาหานะอิทธิพลของไพ่ดาบนะขยับจาก2เป็น9แล้วก็หมายความว่ามีเรื่องให้คิดหนักนะคะมีเรื่องให้คิดมากนะคะกังวลใจเยอะมากๆนะคะฉะนั้นต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์นะคะต้องมีสตินะคะให้มากๆด้วยบางคนก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของปัญหาสุขภาพก็ได้นะคะฉะนั้นก็อย่าไปคิดมากนะคะยังมีทางออกที่ดีอยู่นะเดือนนี้ยังเป็นเดือนที่มีอิทธิพลของไพ่9ถ้วยเนี่ยเข้ามาสถิตอยู่ไพ่9ถ้วยก็คือความราบรื่นหรือในเรื่องของปัญหาต่างๆทุกอย่างมันจะคลี่คลายไปด้วยตัวของปัญหานั่นเองนะคะรวมถึงอาจจะมีบุคคลเข้ามาเป็นที่ปรึกษาหรือเข้ามาช่วยแก้ไขด้วยนะคะซึ่งก็อย่าไปคิดมากไม่อย่างนั้นมันจะทำให้สุขภาพร่างกายยิ่งแย่นะคะในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายนะอาจจะเป็นหัวหน้านะคะคุณพ่อนะคะหรือว่าคนที่เราร่วมหุ้นธุรกิจด้วยนะมีเจ้าพลของไพ่5เหรียญนะคะมาสถิตอยู่นะก็อาจจะมีปัญหาการเงินแหละแต่มองว่านะอาจจะไม่มากเพราะว่าในเรื่องของปัญหาด้านการเงินเนี่ยนะคะยังช่วยเหลือกันอยู่นะหรือยังมีโอกาสที่จะกลับมาฟื้นฟูนะคะในเรื่องของการเงินหรือการลงทุนได้อยู่ในช่วงเดือนนี้นะคะเพียงแต่ว่าในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือหัวหน้าผู้ชายเนี่ยอาจจะต้องรอบคอบเรื่องของการใช้จ่ายสักนิดนึงนะคะในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงนะคะก็ปรากฏอิทธิพลของไพ่ดาบอีกคือเดือนนี้อิทธิพลของไพ่ดาบค่อนข้างมากนะสำหรับคนที่เกิดปีจอนะคะฉะนั้นอาจจะมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจค่อนข้างเยอะหน่อยนึงนะคะในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงอาจจะเป็นหัวหน้าผู้หญิงคุณแม่นะคะหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการงานก็อาจจะต้องรอบคอบสักนิดนึงห้ามมีภาควิจารณ์ใครในช่วงเดือนนี้รวมถึงต้องละเอียดในเรื่องของสัญญาเอกสารหรือข้อเสนอที่เกิดขึ้นด้วยนะคะต้องรู้จักเข้าไปนะพูดคุยหรือปรับความคิดกับผู้หลักผู้ใหญ่ในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะโดยเฉพาะในตำแหน่งของหัวหน้าที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเรื่องของการเจรจานะเรื่องของการใช้คำพูดหรือความสามารถนี่เป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆเลยนะคะในตำแหน่งนะของบ้านที่อยู่อาศัยมีทุกคนของไพ่เสียหายนะคะมาสถิตอยู่ก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่มีการต่อเติมมีการซ่อมแซมมีเรื่องของการต่อสัญญาหรือบางคนก็เป็นหนี้นะคะเป็นหนี้เรื่องของบ้านนะคะหรือเป็นหนี้เรื่องของสำนักงานร้านค้านั่นแหละมันเหมือนกับมีค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้เอกสารด้านการเงินเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบ้านหรือที่อยู่อาศัยหรือสำนักงานร้านค้านี้ต้องรอบคอบด้วยตำแหน่งของบ้านนี้เป็นตำแหน่งที่นะมีตำแหน่งที่เสียหายให้ไปซ่อมเพราะว่ามันทำให้เรื่องของการเงินนะคะรั่วไหลออกไปรวมถึงนะคะบางคนอาจจะถึงขั้นแบบมีปัญหาเรื่องของการค้ำประกันน่ะหรือเรื่องของการหรือเรื่องของคดีความด้วยนะซึ่งก็ต้องไปดูนะคะในตำแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยส่วนไหนที่เป็นส่วนที่ไม่ถูกนะคะในเรื่องของฮวงจุ้ยก็แก้ไขซะสิ่งไหนมีรอยแตกรอยรั่วรอยร้าวก็ไปซ่อมไปแก้นะคะมันจะทำให้เรื่องของปัญหาค่าใช้จ่ายหรือเรื่องของการเงินหรือการถูกหลอกถูกโกงนะคะอาจจะดีมากยิ่งขึ้นนะคะในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นการเตือนด้วยว่าไม่ควรนะไปค้ำประกันกู้บ้านให้ใครในช่วงเดือนนี้ไม่งั้นเราก็จะมีปัญหาค่อนข้างมากด้วยนะคะในตำแหน่งของญาติพี่น้องก็เป็นตำแหน่งที่อาจจะมีเรื่องของปัญหาหรือความทุกข์ใจนะมีเรื่องของความไม่สบายใจเกิดขึ้นแต่นะคะยังได้รับการช่วยเหลือจากญาติอยู่นะคะรวมถึงนะคะอาจจะมีเรื่องของการสูญเสียแหละนะคะหรือเรื่องของความผิดหวังบางอย่างเกิดขึ้นในตำแหน่งนี้แต่ตำแหน่งของญาตินี่มองว่ายังดีนะญาติยังเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะหรือยังเข้ามานะคะทำให้เรามีเรื่องของโอกาสต่างๆเกิดขึ้นอยู่แต่ขอให้ปรับความเข้าใจกันด้วยในช่วงเดือนนี้นะคะ
ในตำแหน่งของคู่ครองคนรักก็ให้ระมัดระวังแล้วกันนะคะในเรื่องของความไม่เข้าใจกันแต่จะปรับความสัมพันธ์กันได้นะคะในตำแหน่งของบริวารนะคะเดือนนี้ก็จะได้บริวารที่เก่งที่ขยันนะคะเข้ามานะเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานหรือธุรกิจด้วยอันนี้ส่งผลในด้านดีนะควรที่จะเปิดรับหรือฝึกในเรื่องของลูกน้องหรือบริวารเข้ามาช่วยเหลืองานมันจะทำให้เกิดสภาพคล่องมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะบริวารที่แบบมาจากต่างจังหวัดอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของบริวารเก่งๆแหละหรือขยันเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะในตำแหน่งของลูกนี้ลูกก็จะมีข่าวดีเรื่องของการทำงานหรือการเรียนหรือการเริ่มต้นมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนมีเรื่องของการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นด้วยนะคะซึ่งก็ส่งผลในด้านดีมากๆเลยนะในตำแหน่งของเพื่อนร่วมงานนะคะก็เป็นตำแหน่งที่อาจจะต้องระมัดระวังนะเรื่องของปัญหาความคิดที่ไม่ตรงกันนะทิฐินะคะหรือในเรื่องของอีโก้นั่นแหละนะคะอาจจะเข้ามาด้วยทำให้เกิดความกระทบกระทั่งกันในช่วงเดือนนี้นะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าตำแหน่งของคนที่เกิดปีจอเนี่ยนะคะก็คือนะเป็นไพ่ดาบนะคะไพ่ดาบนี้ก็อาจจะมีปัญหานะกับคนที่เป็นอิทธิพลของไพ่ดาบเหมือนกันมันจะคุยกันยากก็คือตำแหน่งของผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ตำแหน่งของเพื่อนด้วยมันก็จะงัดข้อกันแบบนี้หรือบางคนก็อาจจะมีความรู้สึกว่าฉันไม่จำเป็นต้องมีเพื่อนร่วมงานก็ได้ฉันอยากทำงานคนเดียวนะคะอย่างนี้ก็ได้นะคะมันก็เป็นเรื่องลักษณะของอีโก้นะคะซึ่งอาจจะเข้ามานะคะทำให้เรามีความคิดที่แปลกแหวกแนวไปอ่ะนะคะหรือมีความคิดที่ค่อนข้างใช้อารมณ์เป็นส่วนใหญ่นะอย่าลืมว่าในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะเรื่องของการนะทำงานเป็นคู่หรือมีหุ้นส่วนหรือมีคู่คิดหรือการทำงานประสานกันนะหรือมีที่ปรึกษามันสำคัญมากๆสำหรับคนที่เกิดปีจอด้วยนะคะฉะนั้นต้องปรับในเรื่องของความคิดลดทิฐิลงนะคะแล้วใช้หลักปณีปนอมนะทุกสิ่งทุกอย่างจะดีมากยิ่งขึ้นคนที่เกิดปีจอนะคะก็มีความรู้สึกที่ค่อนข้างสบายใจนะถึงแม้ว่าอิทธิพลของไพ่ดาบค่อนข้างมากอุปสรรคค่อนข้างเยอะแต่ในความรู้สึกลึกๆแล้วยังสบายใจอยู่นะคะยังมีเรื่องของเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจนอยู่นะคะแล้วก็ยังเกิดโอกาสที่ดีไพ่24พยากรณ์ก็แนะนำว่านะในช่วงนี้ให้เรามาระวังเรื่องของปัญหานะคะซึ่งมีโอกาสที่จะเข้ามาด้วยนะคะเพราะอิทธิพลของไพ่มรณะเนี่ยนะคะปรากฏขึ้นนะคะก็อาจจะต้องรอบคอบสักนิดหนึ่งไม่ว่าจะเรื่องของงานการเงินเรื่องของความรักรวมถึงเรื่องของสุขภาพเรื่องของอุบัติเหตุนะคะก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็นะอาจจะมีเรื่องของข่าวคนเจ็บคนป่วยนะหรือว่าการสูญเสียเกิดขึ้นด้วยนี้ต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็ต้องหาเวลาไปทำบุญนะคะแล้วก็ทำบุญเกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริจาคลงศพก็ได้ผ้าห่อศพหรือคนไหนที่สามารถบริจาคเลือดได้นะคะก็ถือว่าส่งผลในด้านดีมากๆควรที่จะกลับไปแก้ไขปัญหาเก่าๆนะคะฉะนั้นนะคะไม่ควรที่จะใช้อารมณ์นะคะเพราะไพ่มรณะก็เป็นหนึ่งใบนะที่เป็นคนที่ดื้อรั้นนะความคิดแปลกๆแล้วก็อารมณ์ค่อนข้างรุนแรงนะคะความโมโหโทโสนะคะหรือเรื่องของอารมณ์ร้อนนี่มันไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเลยนะคะมันมีแต่สร้างปัญหาเพิ่มเติมแล้วก็เรื่องของความท้อแท้เรื่องของการย่ำอยู่กับที่นะคะมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ด้วยในช่วงเดือนนี้ไพ่24พยากรณ์เขาก็เลยแนะนำว่าให้เรากลับมาตรวจสอบตัวเราเองนะคะแล้วก็ลองกลับมาดูจุดยืนเดิมๆของเราอะว่าเราต้องการเป้าหมายอะไรเราต้องการอะไรกับชีวิตนี้แล้วก็ค่อยๆแก้ไปแล้วก็กลับไปเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งนึงนะคะคนเก่าๆยังมีความจำเป็นกับคนที่เกิดปีจออยู่นะคะฉะนั้นนะคะก็ถือว่านะคะให้ไประมัดระวังแล้วคนไหนที่เคยบนบานสารกล่าวเอาไว้อะก็ให้กลับไปแก้นะคะจะทำให้นะคะในเรื่องของโอกาสต่างๆเนี่ยกลับเข้ามาเต็มร้อยด้วยนะการทำงานของคนที่เกิดปีจอนะคะซึ่งนะจะมีเรื่องของการทำงานชั่วคราวเกิดขึ้นหรือมีเรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่ๆหรือมีคนเนี่ยนะคะเข้ามานำข่าวในเรื่องของการทำงานหรือการปรับเปลี่ยนใหม่ๆมาให้มาก่อนแล้วนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของบริวารเนี่ยนะคะหรือคนที่อายุน้อยกว่าหรืออายุไล่เลี่ยกันนะอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับการทำงานทำให้เกิดการเริ่มต้นด้วยนะคะทำให้เกิดในเรื่องของการเดินทางระยะใกล้ๆเกิดขึ้นมันก็เหมือนกับพื้นฐานการทำงานก่อนหน้านี้นะคะมันมีการเคลื่อนไหวที่ยังเกิดโอกาสหรือส่งผลในด้านดีอยู่พอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนนี้นะคะก็เป็นเดือนที่อิทธิพลของไพ่อุปสรรคค่อนข้างมากนะคะก็ต้องบอกเลยว่าการทำงานก็ยังมีปัญหาเกิดขึ้นอยู่แน่นอนนะยังเป็นช่วงเวลาที่มีความกังวลใจอาจจะกังวลใจเรื่องของการเดินทางเรื่องของการยกย้ายเรื่องของสัญญาบางอย่างมีปัญหาขัดแย้งกับเพื่อนนะหรือยังมีความไม่กล้าหรือว่ายังกลัวนะคะในเรื่องของปัญหาที่ตามมาด้วยแล้วบางคนก็อาจจะมีปัญหาสุขภาพเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนนะปัญหากับผู้ใหญ่ปัญหาด้านการเงินนะก็จะเข้ามามันเป็นอิทธิพลของไพ่อุปสรรคค่อนข้างมากนะสำหรับคนที่เกิดปีจอแต่ว่านะโช
ทุกสิ่งทุกอย่างนะดำเนินไปสู่สถานการณ์ที่น่าที่จะเกิดการเริ่มต้นนะกับคนที่เกิดปีจอด้วยอุปสรรคที่เข้ามาปัญหาที่ค่อนข้างมากกับทำให้คนที่เกิดปีจอนะคะได้รับโอกาสใหม่ๆในช่วงปลายเดือนนี้นะคะฉะนั้นนะสิ่งที่อาจจะต้องรอบคอบนะในเรื่องของการทำงานก็คืออย่าคิดมากอย่ากังวลเยอะให้ยืนอยู่บนความรอบคอบให้ตรวจสอบเอกสารสัญญาทุกอย่างให้ดีนะคะเดือนนี้อาจจะมีเรื่องของรายละเอียดต่างๆที่เรายังต้องระมัดระวังอยู่แล้วก็ใช้ความสามารถของตัวเองนะคะเข้าไปทำให้เกิดโอกาสที่มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ร้อนนะคะอย่าไปมีปัญหากับหัวหน้าอย่าไปมีปัญหากับคนที่มีอำนาจเหนือกว่าต้องลดทิฏฐิลงนะมันจะทำให้เราเกิดโอกาสนะคะที่มากยิ่งขึ้นส่วนบางคนเนี่ยนะคะในเรื่องของไพ่ดาบเนี่ยอาจจะไม่ใช่ปัญหาหรืออุปสรรคนะแต่อาจจะเป็นในเรื่องของอารมณ์ที่เหมือนกับเราต้องมีความกล้าถ้ามันเป็นความกล้าที่ถูกต้องไงกล้าเพื่อที่จะได้มากล้าที่จะมีความสำเร็จในเรื่องของการทำงานกล้าที่จะได้สัญญานั้นมาเราก็ต้องเข้าไปนะคะแสดงความสามารถให้กับผู้ใหญ่ได้รับรู้นะคะหรือไปพูดคุยนะคะทำให้เขาเห็นในเรื่องของเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะผู้ใหญ่ก็จะเข้ามาให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่แล้วก็ทำให้เกิดการเริ่มต้นในช่วงปลายเดือนนี้ด้วยนะคะฉะนั้นมองว่าการทำงานยังเกิดโอกาสนะสำหรับคนที่เกิดปีจอแต่ถามว่าเดือนนี้เหนื่อยไหมก็ค่อนข้างมีอุปสรรคหลายๆเรื่องที่ต้องลงไปแก้ไขแต่เมื่อแก้ไขแล้วเราจะแบบมันจะทำให้คนที่เกิดปีจอมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตอ่ะแล้วก็กลายเป็นคนที่มีความแบบสามารถมีประสบการณ์นะคะซึ่งอาจจะเติบโตมากยิ่งขึ้นในอนาคตด้วยนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของการทำงานปรากฏไพ่เจ้าชายเหรียญนะคะบางคนก็เพิ่งเริ่มต้นธุรกิจในช่วงเดือนนี้นะคะฉะนั้นนะคะมองว่ายังเป็นไพ่ที่ส่งเสริมในเรื่องของการทำงานอยู่โดยเฉพาะนะคะคนที่อายุน้อยกว่านะคะหน้าที่จะเกิดโอกาสคือคนที่เกิดปีจออายุไม่เกิน24ปีนะจะเกิดโอกาสที่ดีในช่วงเดือนนี้การสมัครงานการสอบการบรรจุนะคะหรือการขอทุนต่างๆนะคะหรือได้รับโอกาสการเริ่มต้นใหม่ๆเกี่ยวข้องกับเรื่องของหน้าที่การงานนี่ถือว่าส่งผลดีนะคะคนที่อายุเกิน24ปีเนี่ยแล้วเกิดปีจอนะคะไพ่ใบนี้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของคนที่อายุน้อยกว่าหรือเรื่องของบริวารหน้าที่จะเข้ามาส่งเสริมดวงชะตาหรือเข้ามาทำให้เราเกิดโอกาสที่มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะบางคนมีลูกค้านะอาจจะเป็นลูกค้ากลุ่มไปรุ่นหรือกลุ่มทำงานแบบนี้นะคะหรืออาจจะเป็นไพ่ที่บอกว่าเราต้องเจาะกลุ่มนี้นะมันจะทำให้เรามีเรื่องของธุรกิจนะหรือมีเรื่องของการทำงานที่มีโอกาสนะคะใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะฉะนั้นไพ่24ก็อาจจะบอกว่างานยังส่งผลดีอยู่นะคะไพ่แสงสุกนะก็ชี้นำในเรื่องของการทำงานนะคะในช่วงเดือนนี้ก็คือผู้ใหญ่ยังเข้ามามีส่วนสำคัญอยู่สำหรับคนที่เกิดปีจอนะคะมองว่านะคะไพ่แสงสุกบอกว่าในเรื่องของการทำงานยังเกิดโอกาสที่ดีนะคะปัญหาต่างๆจะคลี่คลายไปได้รวมถึงนะคะในเรื่องของการปล่อยวางนะคะอย่าไปเครียดมากนะคะเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเมื่อนะคะถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วนะคะก็จะได้รับโอกาสที่ดีแน่นอนสำหรับคนที่เกิดปีจอนะคะถ้ามีเวลาก็ไปทำบุญนะคะทำบุญในเรื่องของการปล่อยสัตว์นะคะจะเสริมดวงในเรื่องของการงานมากยิ่งขึ้นส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะบางคนได้รับการเงินช่วยเหลือมาก่อนแล้วนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการเงินที่มาจากการสูญเสียนะคะหรือการเงินชดเชยบางอย่างอ่ะมาก่อนหน้านี้หรือบางคนก็อาจจะมีรายได้มาจากการทำงานนะคะก็ยังมองว่าในเรื่องของการเงินยังเข้ามาอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องของการหมุนเงินนะแต่ก็ยังถือว่ารายได้หรือการเงินมันยังเข้ามาหมุนเวียนนะคะทำให้ในเรื่องของปัญหาต่างๆในเรื่องของการเงินนี้ยังไม่มากบางคนก็มีปัญหาการเงินมาก่อนก็ได้รับการช่วยเหลือมาก่อนเช่นเดียวกันพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนนี้ต้องรอบคอบนะคะอิทธิพลของไพ่5เหรียญเนี่ยเข้ามาอยู่ในช่วงเดือนนี้นะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากนะคะคือบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของบ้านนะหรือเรื่องของสำนักงานร้านค้านะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่มีการต่อเติมมีการซ่อมแซมมีเรื่องของการต่อสัญญาเกิดขึ้นนะคะซึ่งอาจจะต้องแบบควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายสักนิดนึงนะคะรวมถึงเดือนนี้ไม่ควรนะคะเข้าไปค้ำประกันให้ใครในช่วงเดือนนี้อย่างที่พูดไปตอนต้นบางคนมีปัญหาเรื่องของหนี้สินนะคะอาจจะกำลังผ่อนบ้านอยู่นะคะซึ่งก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากในช่วงเดือนนี้แล้วก็ปัญหาความขัดแย้งด้านการเงินหรือด้านผลประโยชน์เนี่ยนะก็ยังมีโอกาสที่จะเข้ามาด้วยบางคนก็มีปัญหาสุขภาพทำให้เรื่องของค่าใช้จ่ายอาจจะรั่วไหลออกไปฉะนั้นนะไพ่ห้าเหรียญนี้ยังไงเดือนนี้เราก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการใช้จ่ายให้มากที่สุดไม่ควรเคลื่อนไหว
ไหวด้านการเงินนะคะที่มากนะคะแล้วก็นะไม่ควรให้ใครหยิบยืมเงินและไม่ควรเข้าไปข้องเกี่ยวกับเรื่องของการค้ำประกันหลีกเลี่ยงปัญหานะคะหลีกเลี่ยงเรื่องของคดีความไม่งั้นอาจจะทำให้มีค่าใช้จ่ายนะคะที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเดือนนี้นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นเดือนที่มีปัญหาการเงินก็จริงแต่อีก3สัปดาห์นะคะการเงินจะกลับมาฟื้นตัวนะหรือจะมีเรื่องของการเงินนะคะที่ยังได้รับการช่วยเหลือเกิดขึ้นสำหรับคนที่เกิดปีจอนะคะถ้ามองตามไพ่นี่ก็คืออาจจะเป็นช่วงปลายเดือนนะซึ่งอาจจะมีเรื่องของโอกาสในเรื่องของการทำงานด้วยแล้วก็มีผู้ใหญ่เข้ามาให้การช่วยเหลือด้วยนะคะก็ทำให้เรื่องของการเงินนะคะยังแก้ไขปัญหาไปได้สำหรับคนที่เกิดปีจอนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของการเงินปรากฏไพ่7ดาบนะคะ7ดาบนี้บางคนนะอาจจะมีโชคจากการเสี่ยงดวงนะคะแต่ไม่ใช่ทุกคนนะคะเพราะว่าอิทธิพลของไพ่การเงินของคนที่เกิดปีจอเนี่ยในตำแหน่งไพ่ใบหลักไม่ได้มีไพ่การเงินสวยๆปรากฏขึ้นเลยฉะนั้นนะคะยังมีไพ่เสียอีกคือ5เหรียญนะคะคิดว่า7ดาบนี้น่าจะเป็นการเตือนมากกว่าว่าการเงินให้ระมัดระวังเรื่องของสัญญาเรื่องของเงื่อนไขนะซึ่งมีโอกาสที่จะมีปัญหาทำให้เกิดค่าใช้จ่ายการถูกหลอกถูกโกงถูกเอาเปรียบในเรื่องของการเงิน7ดาบนี้คือเรื่องของการถูกขโมยนะอาจจะขโมยขึ้นบ้านขโมยข้าวของมีค่าหรือของมีค่าสูญหายมีเรื่องให้ต้องเสียเงินอย่างกระทันหันนะคะฉะนั้นยังต้องรอบคอบอยู่ถ้ามีเงื่อนไขมีข้อเสนออะไรเกิดขึ้นหรือมีเอกสารด้านการเงินอันนี้ต้องตรวจสอบด้วยต้องรู้จักเรียนรู้ในเรื่องของกฎหมายเอาไว้นะคะแล้วก็ต้องรอบคอบในเรื่องของการใช้จ่ายให้มากที่สุดด้วยนะคะไพ่แสงสุกนะคะก็ชี้นำในเรื่องของการเงินนะคะในช่วงเดือนนี้คือคนที่เกิดปีจอในผู้ใหญ่ยังเข้ามาให้การช่วยเหลือนะแต่เดือนนี้ค่าใช้จ่ายจะหนักจะมากมีความรับผิดชอบค่อนข้างเยอะนะคะแต่เป็นความรับผิดชอบที่ตัวเองก็รู้แหละแล้วก็พร้อมที่จะแบกรับด้วยคือบางคนอาจจะมีการลงทุนบางคนอาจจะมีการซื้อทรัพย์สินนะคะเกิดขึ้นนะคะทำให้เรื่องของค่าใช้จ่ายหรือความรับผิดชอบอาจจะมากแต่เป็นความรับผิดชอบที่เราพอใจที่จะแบกรับไงนะคะแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนะไพ่แสงสุกนะคะก็ให้รอบคอบแหละในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคือต้องรัดกุมนะคะแล้วก็รัดเข็มขัดนะในเรื่องของการเงินด้วยแล้วก็ไม่ควรนะคะที่จะเข้าไปข้องเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาค้ำประกันให้ใครไม่งั้นเราอาจจะต้องมานั่งแบกรับภาระเพิ่มซึ่งมันก็จะทำให้เรารู้สึกเหนื่อยในเรื่องของการใช้จ่ายมากๆเลยนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดเนี่ยนะก็นะในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะคือบางคนนี่อาจจะมีคนเก่าๆนะกลับเข้ามาในเรื่องของความรักนะคะรวมถึงนะคะจะพบรักกับคนที่เป็นพ่อแม่แม่ไม้นะคะหรือพบรักนะคะกับคนต่างถิ่นต่างชาติก็ได้นะคะแต่ความรักมักมีอุปสรรคนะความรักไม่ได้ราบรื่นนะคะอย่างที่เราคิดเอาไว้สำหรับคนโสดอุปสรรคจากคนรอบข้างอุปสรรคจากผู้ใหญ่นะคะซึ่งอาจจะทำให้เรื่องของความรักสำหรับคนโสดนี้ต้องฝ่าฟันไปอีกมากเลยถ้ามองในเรื่องของความรักหรือความสัมพันธ์เนี่ยนะคะมองว่าความรักโดดเด่นไหมในช่วงเดือนนี้ก็ไม่โดดเด่นสำหรับคนโสดแต่มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาพอมีคนเข้ามาพูดคุยในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มันก็ยังต้องใช้เวลาในเรื่องของการพูดคุยหรือพัฒนาไปก่อนนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานี่นะคะก็อาจจะมีปัญหาชีวิตคู่มาก่อนแต่ยังช่วยเหลือกันนะในเรื่องของความรักไพ่ห้าถ้วยนี่มันเป็นอะไรที่แปลกนะก็คือเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่ได้รักกันแล้วอ่ะมันอยู่ด้วยเรื่องของผลประโยชน์มันอยู่ด้วยเหตุผลบางอย่างอยู่ด้วยเรื่องของลูกอยู่ในเรื่องของธุรกิจนะหรือว่าอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าคืออยู่กันมานานอ่ะมันช่วยเหลือกันมานานทำให้เรารู้สึกว่าคือความสัมพันธ์เนี่ยไม่ได้มีความหวานแล้วนะแต่ว่าอยู่ด้วยเหตุผลบางอย่างนะอยู่เพื่อได้ช่วยเหลือกันนะก็สามีภรรยาหรือคนที่มีความรักมันก็เหมือนกับความสัมพันธ์มันก็อาจจะมีความจืดจางไปบ้างนะคะแต่ก็ยังปรับกันได้ยังกลับมาช่วยเหลือกันยังมาสร้างการเปลี่ยนแปลงอ่ะให้กับชีวิตคู่มาก่อนแล้วในช่วงเดือนนี้นะคะก็ต้องรอบคอบนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยเพราะว่าอาจจะมีเรื่องของปัญหานะคะหรือความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นเพราะอิทธิพลของไพ่ดาบก็ค่อนข้างมากและอิทธิพลของไพ่ห้าถ้วยนี่ยังเข้ามาสถิตอยู่ก็อาจจะมีปัญหาเก่าๆกลับมากวนใจนะหรือมีเรื่องของความไม่สบายใจความน้อยเนื้อต่ำใจนะคะหรือคู่ครองคนรักอาจจะเจ้าชู้นะอาจจะไม่ค่อยให้ความสนใจเท่าไหร่นะเดือนนี้ก็อาจจะต้องปรึกษากันนะคะหรือว่าต้องให้กำลังใจกันให้มากที่สุดจะทำให้เรื่องของความรักหรือความสัมพันธ์ดีมากขึ้นนะคะ
ไพ่บทสรุปในเรื่องของความรักปรากฏไพ่6ไม้นะคะ6ไม้มาเสริมดวงความรักสำหรับคนโสดไพ่24ก็อาจจะบ่งบอกว่าความสัมพันธ์ที่เข้ามาต้องใช้เวลา6ไม้มันเหมือนผลงานน่ะมันเป็นเรื่องของหน้าที่การงานที่ใช้เวลากว่าผลงานจะโดดเด่นกว่าจะสำเร็จคือเวลาเท่านั้นน่ะจะทำให้เรื่องของความสัมพันธ์ดีมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วบางคนนี้มีโอกาสพบรักต่างวัยนะแล้วก็อาจจะพบรักจากการทำงานด้วยถือว่าความสัมพันธ์มันมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเพียงแต่ต้องใช้เวลานานนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักยังกลับมาปรับความคิดปรับความเข้าใจกันได้บางคู่ก็อาจจะมีธุรกิจร่วมกันด้วยฉะนั้นก็ให้ไปใส่ใจกันนะคะจะทำให้เรื่องของความสัมพันธ์ดีมากยิ่งขึ้นไพ่แสงสุกนะคะก็ชี้นำในเรื่องของความรักก็ดูจะสอดคล้องกันนะคะว่ายังมีเรื่องของกำลังใจให้กันอยู่ยังมีเรื่องของความรักที่ดีเกิดขึ้นนะคะแต่นะคะก็ยังมีปัญหาเกิดขึ้นอยู่นะคะในเรื่องของความสัมพันธ์นะคืออาจจะมีเรื่องของปัญหาหรือความไม่เข้าใจกันบ้างนะคะหรือในเรื่องของการแบบพูดอะไรออกไปแล้วมันกระทบกระเทือนใจอ่ะมันมีเรื่องของความบาดเจ็บมันมีเรื่องของความรู้สึกที่เหมือนกับถูกทำร้ายนะคะจิตใจบ้างนะหรืออาจจะน้อยเนื้อต่ำใจนะคะเกิดขึ้นด้วยนะคะแต่ความสัมพันธ์เนี่ยนะก็ยังปรับกันได้นะคะฉะนั้นต้องหันกลับไปใส่ใจกันบ้างนะคะแล้วก็ไม่ควรใช้คำพูดที่รุนแรงนะมันบาดหัวใจนะคำพูดที่รุนแรงเนี่ยต้องให้กำลังใจกันนะคะคืออาจจะเป็นไพ่ที่แบบถ้าเราดูเนี่ยคู่ครองคนละอาจจะต้องการให้เราแบบให้กำลังใจอ่ะไม่จำเป็นที่จะต้องมาให้เงินให้ทองนะเพียงแต่ว่าให้ความรู้สึกที่ดีให้เรามีความสุขให้เรามีคุณค่าให้เรามีความสำคัญอ่ะนะคะแล้วก็ในเรื่องของวาระสำคัญต่างๆเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นต้องเป็นรอถึงวันสำคัญนะเรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะชื่นชมคู่ครองคนรักแล้วก็ให้ดอกไม้ดอกกุหลาบให้คำพูดหวานๆบ้างนะเขาจะได้รู้สึกดีไม่ใช่ว่าไม่สนใจเลยนะคะแล้วเวลาพูดหรืออะไรก็ใช้แต่งานอย่างเดียวอ่ะให้แต่ทำงานอย่างเดียวนะคะแล้วก็พูดคำพูดที่แบบเสียดแทงจิตใจอ่ะนะคะทำให้มีแต่ความทรมานใจแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจเท่าที่ควรฉะนั้นไพ่ก็บอกให้กลับไปใส่ใจกันนะให้ระมัดระวังความสัมพันธ์ตรงส่วนนี้นะคะยังปรับกันได้นะยังมีความรักให้กันอยู่นะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพในช่วงเดือนนี้อิทธิพลของไพ่ดาบเยอะขนาดนี้นะคะก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคเครียดนะโรคไมเกรนนะคะมีเรื่องของการอักเสบนะคะตามกระดูกข้อต่อต่างๆด้วยนะคะรวมถึงนะคะดวงตาอักเสบนะคือบริเวณทรงอกถึงศีรษะนี้ต้องระมัดระวังนะคะไพ่9ดาบเนี่ยนะก็เป็นเรื่องของความวิตกกังวลโรคไมเกรนอยู่แล้วแล้วก็ต่อมไทรอยด์แต่ตำแหน่งนี้ยังเห็นไพ่แพทย์หรือไพ่หมอเนี่ยเข้ามาสถิตอยู่คิดว่ายังมีคุณหมอนะคะคอยให้คำแนะนำหรือดูแลรักษาอยู่แต่ก็ต้องลดความเครียดลงนะคะรวมถึงนะครับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของลำไส้นะคะก็มาจากอาการอ่อนเพลียนี่แหละพักผ่อนไม่เพียงพอหรือว่าเวลานอนก็นอนไม่ค่อยหลับนอนไม่เต็มที่นะมันเกิดจากความเครียดนะอันนี้ก็ต้องไปปรับนะคะอาจจะทำให้มีผลกระทบกับเรื่องของลำไส้ได้นะเรื่องของอาการผิวหนังเป็นผื่นคันแพ้นะคะก็อาจจะเกิดขึ้นด้วยนะมาจากความเครียดล้วนๆเลยนะคะแล้วก็ระบบนะคะทางเดินหายใจสมองและปลายประสาทนะคะอันนี้ต้องระมัดระวังนะรวมถึงบริเวณทรงอกหรือเต้านมนะคะมีปัญหากรดไหลย้อนกระเพาะอาหารนะคะไม่ค่อยดีถุงน้ำดีท่อน้ำดีนะคะการทำงานของไตนะคะหรือกระเพาะปัสสาวะอักเสบนี่อาจจะกลับมาด้วยคือมาจากความเครียดนะคะถ้าเราสามารถลดความเครียดลงได้นะคะแล้วก็ปรับในเรื่องของการใช้ชีวิตใหม่นะคะแล้วก็พักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอกินน้ำนะให้เพียงพอรับประทานอาหารนะคะให้มีประโยชน์ต่อตัวเองอ่ะสุขภาพร่างกายก็จะกลับมาฟื้นตัวอันนี้หมายความว่าเขาเครียดมากนะเครียดจนถึงบางทีอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าเลยก็ได้นะคะฉะนั้นอย่าไปเครียดนะคะแล้วก็นะคะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของเล็บนะบางคนก็เป็นเชื้อราหรือมีอาการอักเสบนั่นแหละรวมถึงอวัยวะช่วงล่างนะคุณสุภาพบุรุษก็อวัยวะสืบพันธุ์คุณสุภาพสตรีก็มดลูกช่วงล่างอันนี้ต้องไปดูแลด้วยนะคะแล้วก็ไม่ใช่แต่สุขภาพของตัวเองนะจะเป็นสุขภาพของผู้ใหญ่นะคะหรือคนใกล้ชิดด้วยซึ่งก็ต้องไปดูแลกันมองว่าเดือนนี้ยังมีอิทธิพลของไพ่ฤาษีนะคะเข้ามาอยู่ในตำแหน่งสุดท้ายอยู่ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามนะคะจะสามารถ
นะแก้ไขปัญหาสุขภาพไปได้คือจะเจอคุณหมอที่เก่งหรือเจอผู้ใหญ่นะคะเข้ามาดูแลเข้ามาเยียวยาทำให้สุขภาพร่างกายนะจะฟื้นตัวแน่นอนแล้วไพ่ฤาษีก็ยังเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลด้วยเป็นไพ่แก้เป็นไพ่ขจัดทุกข์บำรุงสุขอ่ะนะคะแล้วก็เรื่องของการสวดมนต์เรื่องของการทำบุญนะเน้นเลยเรื่องของการสวดมนต์นี้จำเป็นมากๆนะคนไหนที่มีปัญหาสุขภาพให้สวดมนต์นะไม่ใช่เรื่องงมงายนะเรื่องของการสวดมนต์นี่มันเป็นพลังอ่ะเป็นพลังที่ใจนะคะบางคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องของโรคซึมเศร้าเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปเอาอะไรมาทำให้เราแบบเกิดกำลังใจได้นี่คือการสวดมนต์นี่คือการสร้างสมาธิเรื่องของการสร้างกำลังใจนะคะหาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจฉะนั้นขอให้สวดมนต์นะคะเทวดาประจำตัวหรือเทวดาประจำที่อยู่อาศัยอ่ะเขาจะเข้ามาให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของสุขภาพปรากฏไพ่4ดาบอ้าวสอดคล้องกันนะไพ่24พยากรณ์นะก็ปรากฏไพ่บทสรุปในเรื่องของสุขภาพว่าต้องดูแลสุขภาพให้ดีนะคะ4ดาบนี้ต้องพักผ่อนนะให้มากๆต้องพักฟื้นร่างกายด้วยนะคะรวมถึง4ดาบอาจเกี่ยวข้องกับเรื่องของปัญหาโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดปัญหาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อเป็นโรคเกาต์นะปวดขาปวดหัวเข่าปวดเหงือกปวดฟันนะจะมาหมดเลยนะฉะนั้นต้องดูแลสุขภาพร่างกายพักฟื้นให้เยอะๆไพ่แสงสุกก็ชี้นำในเรื่องของสุขภาพนะคะว่าเดือนนี้นะจะมีปัญหาสุขภาพนะคะเกิดขึ้นนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของดวงตาอ่านไพ่แสงสุกเขาบอกเกี่ยวกับดวงตาก็สอดคล้องกันนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการตั้งครรภ์เกิดขึ้นนะคะบางคนมีการตั้งครรภ์อันนี้ให้ดูแลสุขภาพให้ดีนะคะแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพร่างกายเนี่ยต้องยอมรับว่านะณปัจจุบันนี้มีเรื่องของการแพร่ระบาดนะคะของเชื้อโรคนะคะการที่เราไปอยู่กับบุคคลหมู่มากอ่ะอันนี้ต้องป้องกันตัวเองด้วยนะคะไปทำงานหรือว่าไปในสถานที่ที่แออัดหรือกลุ่มคนมากๆนี่เราต้องใส่แมสก์นะคะป้องกันนะคะเรื่องของการติดเชื้อนะคะจากสถานที่เสี่ยงด้วยแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพร่างกายเนี่ยนะคะจะมีคนนะคะเข้ามาแนะนำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคำแนะนำในภาคปฏิบัติหรือว่าในเรื่องของเอกสารรายละเอียดต่างๆเนี่ยก็จะมีคนนะคะให้รายละเอียดต่างๆด้วยซึ่งก็มองว่าสุขภาพร่างกายน่าที่จะยังได้รับโอกาสหรือได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีในช่วงเดือนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดปีจอนะคะในแต่ละวันจะเป็นอย่างไรนะคะคนที่เกิดปีจอวันอาทิตย์นะคะธุรกิจการงานนะถ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องของการสื่อสารออนไลน์นะคะหรือสื่ออินเทอร์เน็ตต่างๆอ่ะนะหรือทำธุรกิจสิ่งพิมพ์เป็นนักข่าวอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ามีเรื่องของการแบบใช้คำพูดอ่ะในเรื่องของการทำธุรกิจนะคะเป็นนักพูดนักวิทยากรแบบนี้อันนี้มองว่าถูกชะลอนะธุรกิจการงานหน้าที่จะมีโอกาสที่ดีนะคะรวมถึงนะจะเป็นเดือนที่มีเรื่องให้ต้องตัดสินใจนะคะอาจจะมีสัญญาบางอย่างเกิดขึ้นหรือนะอาจจะมีเรื่องของความกังวลใจเกิดขึ้นบ้างแต่ธุรกิจการงานยังเกิดโอกาสที่ดีอยู่นะคะจะมีเรื่องของข่าวทางไกลหรือมีเรื่องของการเคลื่อนไหวนะคะที่ยังส่งผลในด้านดีในช่วงเดือนนี้ส่วนในเรื่องของการเงินนี่มองว่ารายได้นะคะยังเข้ามาอยู่ทั้งเรื่องของรายได้และก็เรื่องของรายจ่ายมันจะเข้ามาทั้งสองทางเลยนะคะฉะนั้นให้ควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายสักนิดนึงแต่มองว่าในเรื่องของการเงินนะคะมันจะมีโอกาสนะคะที่ดีมากๆด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะสำหรับคนที่ยังโสดอยู่นะก็อาจจะมีคนเข้ามานะคะพูดคุยในช่วงเดือนนี้อาจจะพบรักจากการเดินทางก็ได้พบรักทางไกลแบบนี้นะคะมีเรื่องของการพูดคุยเรื่องของการสื่อสารกันแต่ความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาให้รอบคอบจะมีปัญหานะความคิดไม่ตรงกันนะคะอาจจะมีปัญหาเล็กๆนี่แหละนะรวมถึงนะคู่ครองคนรักอาจจะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นด้วยนะคะซึ่งอาจจะทำให้เรื่องของความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีในช่วงเดือนนี้นะฉะนั้นนะคะอย่าไปกังวลใจเยอะให้มีความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางเรื่องของการสื่อสารธุรกิจทางไกลนะคะหรือการขนส่งเนี่ยยังถือว่าส่งผลในด้านดีมากๆนะคนที่เกิดนะปีจอวันจันทร์นะคะมีอิทธิพลของไพ่ดาบเข้ามาสถิตอยู่ในวันของตัวเองนะอิทธิพลของไพ่ดาบมันก็เคลื่อนไหวยากอยู่แล้วมีปัญหามีอุปสรรคนะคะในหลายๆเรื่องด้วยนะอาจจะดวงไม่ค่อยดีบ้างนะคะหรือว่าล่าช้าบ้างคลาดเคลื่อนบ้างหรืออาจจะมีปัญหาด้านสัญญาเอกสารต่างๆที่ยังไม่ลงตัวหรือยังต้องรอบคอบนะคะแต่มองว่านะคะในเรื่องของไพ่ดาบที่เข้ามาสถิตอยู่เนี่ยถ้าทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเหล็กโลหะ
อะไหล่ลงกลึงนะคะทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายนะคะหรือเป็นช่างซ่อมอ่ะนะคะหรือเป็นธุรกิจการงานนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการดูแลรักษาอันนี้มองว่าถูกชะโลกนะคะแต่คนไหนที่ไม่ได้ทำธุรกิจด้านนี้อาจจะอึดอัดบ้างนะคะแต่ว่าปัญหาต่างๆหรือเงื่อนไขที่เข้ามาแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นเงื่อนไขที่เหมือนกับจะเอารัดเอาเปรียบเราหรือเปล่าแต่มันทำให้เราเกิดโอกาสไงนะคะอาจจะอึดอัดในช่วงเดือนนี้นะแต่มันส่งผลดีในอนาคตฉะนั้นนะในเรื่องของเงื่อนไขหรือข้อเสนอที่เข้ามาหรือการเริ่มต้นที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ให้ละเอียดอ่านรายละเอียดนะหรือสัญญาให้ดีๆนะคะถ้ามันเป็นสัญญาที่เรารู้สึกว่ามันเป็นโอกาสกับเราจริงๆอ่ะนะคะเราก็ควรที่จะลองในเรื่องของการเริ่มต้นนะคะปลดล็อกตัวเองอ่ะนะคะแล้วใช้ความสามารถนะจะทำให้เกิดโอกาสที่ดีมากยิ่งขึ้นหรือว่าไอ้ปัญหาที่เข้ามานะคะเรารู้สึกว่ามันไม่เวิร์กนะคะแล้วเรารู้สึกว่าเราถูกเอาเปรียบนะสัญญานะคะไม่เป็นธรรมก็ให้ใช้คำพูดหรือใช้หลักประนีประนอมของตัวเองเข้าไปแก้ไขนะหรือเข้าไปนะแก้ไขในส่วนที่เป็นปัญหาซะจะยังเกิดโอกาสที่ดีฉะนั้นปัญหาที่มันเข้ามามันทำให้เราเกิดโอกาสมันทำให้คนที่เกิดวันจันทร์ได้ใช้ความสามารถของตัวเองแล้วมันฟุกอ่ะมันทำแล้วออกมาแล้วดีนะคะฉะนั้นขอให้เต็มที่สิ่งที่อาจจะต้องเตือนนิดนึงก็คือเรื่องของสัญญานะคะก็ให้ละเอียดอย่างที่พูดไปละนะคะเงื่อนไขต่างๆก็ให้ละเอียดแล้วก็ไม่ควรนะคะที่จะเข้าไปค้ำประกันให้ใครรวมถึงในเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นเนี่ยนะอันนี้อย่านะถ้าเกิดมีเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นมันจะทำให้นะคะในเรื่องของปัญหาต่างๆอาจจะเพิ่มและจะนำมาในเรื่องของปัญหาด้านคดีความได้อันนี้ให้หยุดเลยให้เรามุ่งเน้นในเรื่องของการใช้ความสามารถแล้วมองในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วใช้คำพูดเข้าไปแก้ไขนะคะมันจะทำให้ส่งผลในเรื่องของการทำงานนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะก็อาจจะมีปัญหาค่าใช้จ่ายซึ่งไพ่แปดดาบนี้ก็ต้องระมัดระวังแต่จะสามารถแก้ไขไปได้นะคะจะสามารถแก้ไขไปได้นะก็ห้ามค้ำประกันอย่างที่เตือนไปนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดนี่นะคะแปดดาบก็ไม่โดดเด่นหรอกแต่มีคนเข้ามาพูดคุยในเรื่องของความรักรวมถึงตัวเราเองอาจจะมีความรู้สึกปลื้มใครสักคนนึงอ่ะแต่ความสัมพันธ์ยังไม่เคลื่อนไหวนะแต่ถ้ามีความรู้สึกว่าเราอยากจะพัฒนากับคนนี้จริงๆนะคะเราก็ควรที่จะเปิดใจเข้าไปแสดงจุดยืนเลยมันจะมีเรื่องของโอกาสนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาอาจจะมีปัญหาชีวิตคู่กันแต่ยังพูดคุยกันได้ฉะนั้นลองเปิดโอกาสในเรื่องของความสัมพันธ์ปรับความคิดกันให้มากที่สุดแล้วก็ไม่ใช่แต่ให้อีกฝ่ายนึงปรับทั้งสองฝ่ายต้องจูนเข้าหากันด้วยนะคะจะทำให้เรื่องของความสัมพันธ์ดีมากยิ่งขึ้นนะคะให้ระมัดระวังเรื่องของปัญหาสุขภาพนะคะซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะคนที่เกิดปีจอวันอังคารนะคะอาจจะเป็นเดือนที่นะต้องรอบคอบเรื่องของการเงินสักนิดนึงในช่วงเดือนนี้นะคะแต่จะเป็นเดือนที่จะมีการฟื้นฟูด้านการเงินนะแต่อิทธิพลของไพ่5เหรียญเนี่ยเข้ามาอยู่ในวันของตัวเองอะยังไงก็ต้องรอบคอบไม่ควรนะคะเคลื่อนไหวด้านการเงินแต่ถ้ามีความคิดที่จะลงทุนให้รอไปอีก3สัปดาห์หรือรอไปลงทุนในช่วงปลายเดือนนะคะหน้าที่จะยังส่งผลในด้านดีหรือคนไหนที่ลงทุนไปแล้วก็ต้องรอไปอีก3สัปดาห์นะคะมันจะมีการฟื้นฟูด้านการเงินหรือการเงินจะกลับมามีสภาพคล่องมากขึ้นนะคะคนที่ว่างงานอยู่เนี่ยนะคะให้ไปสมัครงานจะมีเรื่องของงานชั่วคราวเกิดขึ้นซึ่งจะได้รับการตอบรับนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะอาจจะเป็นเดือนที่เหมือนก็มันมีปัญหาเข้ามาแต่ยังส่งผลในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการทำงานหรือการเงินอยู่สิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังที่สุดก็คือเรื่องของการเงินไม่ควรลงทุนในปริมาณมากไม่ควรเคลื่อนไหวเยอะและไม่ควรให้ใครหยิบยืมเงินในช่วงเดือนนี้นะคะไม่งั้นไม่ว่าเราจะทำอะไรอ่ะมันจะมีการเงินที่มันบานปลายออกไปมากนะคะส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดเนี่ยนะมีโอกาสนะที่จะมีคนเข้ามานะเยียวยาหัวใจแหละทำให้คนโสดนี่อาจจะหมดในเรื่องของความโดดเดี่ยวอ้างว้างนะคะแต่ความสัมพันธ์ยังต้องพัฒนานะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะอาจจะมีปัญหาเรื่องของการเงินนะทำให้ความสัมพันธ์กระทบแต่จะกลับมาปรับความคิดปรับความเข้าใจกันได้นะคะให้ระมัดระวังปัญหากับผู้ใหญ่นะซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินด้วยนะคะคนที่เกิดนะ
ีจอวันพุธนะคะมีอิทธิพลของไพ่มรณะเนี่ยเข้ามาสถิตอยู่ในวันของตัวเองนะคะก็ถือว่าเป็นไพ่ที่รุนแรงนะในช่วงเดือนนี้ถามว่าเดือนนี้มีเคราะห์ไหมมีแน่นอนนะคะฉะนั้นต้องยืนอยู่บนความไม่ประมาทเด็ดขาดนะคะแล้วก็ต้องหาเวลาไปทำบุญไปสะเดาะข้อด้วยไพ่มรณะคือหนึ่งใบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะแสดงว่าการเปลี่ยนแปลงกำลังจะเกิดขึ้นนะคะมันจะเป็นมรสุมนะคะซึ่งอาจจะทำให้เราต้องเปลี่ยนหรือเราไม่อยากเปลี่ยนแต่บังคับให้เราเปลี่ยนนะคะแต่พอหลังจากปัญหาทุกอย่างมันจบลงไปแล้วนะคะจะมีเรื่องของการเริ่มต้นใหม่นะหรือเรื่องของโอกาสใหม่ๆนะซึ่งเราจะมีความสบายใจมากยิ่งขึ้นฉะนั้นคนที่เกิดวันพุธเองต้องเตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็มีสติให้มากๆควบคุมเรื่องของอารมณ์ด้วยนะคะรวมถึงอาจจะเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการยกย้ายก็ได้ถ้าเดือนนี้มีการยกย้ายกลับไปถิ่นฐานบ้านเกิดนะคะหรือว่ามีเรื่องของการยกย้ายในเรื่องของการทำงานเกิดขึ้นอันนี้มองว่าอาจจะเป็นสถานการณ์ที่เข้ามานะคะแล้วคนที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับไพ่มรณะเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขายประกันชีวิตเป็นเซลล์นะขายแก๊สขายน้ำมันขายสารเคมีคนที่ทำหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการดูแลรักษาคือคุณหมอนะพยาบาลนะคะทำงานนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของห้องแลบวิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยนะคะการตรวจสอบนะของกรมควบคุมโรคแบบนี้นะคะอันนี้มองว่าเป็นธุรกิจที่ถูกโฉลกกับไพ่ใบนี้นะคือการดูแลควบคุมการแก้ไขปัญหาการช่วยเหลือไพ่นี้คือการช่วยเหลือนะคะแล้วก็นะคนที่ทำธุรกิจนะคะที่เกี่ยวข้องนะคะกับเรื่องของพิธีนะคะในเรื่องของศาสนานะอาจจะเรื่องของความตายนี่แหละนะคะแล้วคนที่ทำงานเป็นงานข้าราชการนะคะอันนี้ก็มองว่าถูกโฉลกเหมือนกันนะคะคนที่ทำงานเป็นครูบาอาจารย์ทำงานด้านโหราศาสตร์อันนี้ก็ถูกโฉลกนะรวมถึงนะคนที่ทำหน้าที่การงานนะคือหน้าที่แบบสัปเหร่อแบบเนี้ยมูลนิธิแบบเนี้ยอันนี้มองว่าถูกโฉลกถ้าเราทำธุรกิจด้านนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับอาชีพนะคะแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามไพ่ใบนี้เราก็ต้องรอบคอบนะคะให้มากๆนะคะไม่ประมาทเด็ดขาดมันขึ้นอยู่กับเรื่องของเคราะห์ด้วยนะคะเรื่องของปัญหาด้วยนะซึ่งก็มีโอกาสที่จะเข้ามานะคะคนที่ไม่ได้ทำอาชีพด้านนี้นะคะก็ทำใจให้สบายนะคะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะนำมาซึ่งความสบายใจหรือตัวเราเองอาจจะต้องกลับไปยืนจุดเดิมนะหรือว่าที่เก่าหรือถิ่นฐานบ้านเกิดนะคะก็อาจจะเป็นตัวแปรสำคัญนะซึ่งเราอาจจะต้องมองเอาไว้ละนะคะมันอาจจะทำให้เรามีโอกาสที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะก็อาจจะมีปัญหาค่าใช้จ่ายบ้างนะคะแต่ยังได้รับการช่วยเหลืออยู่นะแต่ก็ยังต้องรอบคอบอยู่นะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดนี่ถือว่าโดดเด่นไพ่มรณะนี่อาจจะพบรักกับคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้นะคะรวมถึงนะจะพบรักกับคนต่างชาติอาจจะพบรักต่างวัยนะหรือคนเก่าๆอาจจะกลับมาคืนดีอ่ะนะคะหรือกลับมาปรับความคิดกันนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรกันก็ตามแต่จะกลับมาปรับความเข้าใจกันได้นะมีอิทธิพลของไพ่ของการกลับมาคืนดีกันปรากฏขึ้นนะฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามในช่วงเดือนนี้จะนำมาสู่ในเรื่องของความสบายใจที่มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะถ้ามีเวลานะก็ไปทำบุญแล้วก็ไปตรวจสอบสุขภาพร่างกายแล้วก็ให้ระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะคะคนที่เกิดในช่วงวันพฤหัสบดีนะเป็นเดือนที่การทำงานเนี่ยนะคะอาจจะต้องรอบคอบเรื่องของอารมณ์สักนิดนึงนะคะอาจจะมีเรื่องของปัญหาหรือความขัดแย้งหรือความคิดที่ไม่ลงรอยนะคะกับผู้ใหญ่หรือกับเพื่อนในช่วงเดือนนี้นะคะรวมถึงนะในถ้าเรามองในแง่มุมที่ดีอ่ะคนที่เกิดวันพฤหัสอาจจะมีความคิดว่าไม่อยากจะเป็นลูกจ้างแล้วอยากจะออกมาเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองถามว่าทำได้ไหมทำได้นะคือความกล้าอย่างเดียวคือกล้าให้มันถูกที่กล้าที่จะเริ่มต้นกล้าที่จะรับโอกาสนะจะทำให้เรามีความสำเร็จนะคะที่มันดีมากขึ้นน่ะคือบางคนเนี่ยนะทำงานประจำอยู่นะก็อาจจะได้รับโอกาสในช่วงนี้แต่ก็ยังมีความกลัวว่าเรายังไม่พร้อมบ้างมีความกังวลเรื่องสุขภาพบ้างเรื่องโรคภัยไข้เจ็บบ้างการเดินทางบ้างคือ5ด่านมันทำให้เรากลัวนะทำให้เรารู้สึกว่าเรามีความคิดที่ยังไม่พร้อมอ่ะนะฉะนั้นถ้าเราดูนะคะแล้วก็สังเกตไพ่ไปนี้5ดาบเนี่ยนะคะถ้าเรารู้จักที่จะนำในเรื่องของความกล้าของเรานะไปทำให้เกิดประโยชน์กล้าที่จะรับโอกาสทำทุกอย่างเลยผู้ใหญ่ให้อะไรมาเราทำหมดนะคะกล้าที่จะออกมาทำธุรกิจของตัวเองนะคะอันนี้ทำเลยแต่เรายืนบนความรอบคอบไงนะคะฉะนั้นมองว่าการทำงานนะคะยังเกิดโอกาสหรือมีเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ๆเกิดขึ้นแน่นอนนะคะสิ่งที่จะต้องเตือนก็คือนี่แหละ
เรื่องของอีโก้นะคะไม่ควรที่จะไปมีศัตรูนะคะต้องใจเย็นๆด้วยส่วนในเรื่องของการเงินถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นแต่จะได้รับการช่วยเหลือในเรื่องของการเงินนะคะรวมถึงนะอาจจะมีเรื่องของการซื้อทรัพย์สินมีค่าบางอย่างหรือการลงทุนเกิดขึ้นด้วยนะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดนะคะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาพัวพันในเรื่องของความรักนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาอาจจะมีปัญหาชีวิตคู่กันแต่จะกลับมาปรับความคิดหรือกลับมาเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะคนที่เกิดนะปีจอวันศุกร์นะเป็นเดือนที่จะมีความสบายใจในช่วงเดือนนี้ธุรกิจการงานยังราบรื่นนะยังควบคุมสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีรู้สึกทุกอย่างเขาลงตัวนะคะแล้วก็ในเรื่องของการทำงานเนี่ยนะคะก็มีที่ปรึกษาด้วยนะคะหรืออาจจะเป็นที่ปรึกษาให้คนอื่นอาจจะมีการขยายสาขานะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการร่วมงานกันน่ะ2คนขึ้นไปแบบนี้นะคะก็ส่งผลในด้านดีธุรกิจการงานมีเป้าหมายชัดเจนโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารการกินขายเครื่องอุปโภคบริโภคเปิดห้างสรรพสินค้าเปิดร้านโชว์ห่วยแบบนี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของความจำเป็นน่ะในเรื่องของเครื่องอุปโภคบริโภคอย่างเงี้ยนะคะบางคนก็ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มธุรกิจเบเกอรี่อย่างเงี้ยธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นำเข้าส่งออกอย่างเงี้ยอันนี้มองว่าถูกโฉลกหมดเลยนะคะคนที่ทำงานประจำก็มีโอกาสที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะถือว่ายังส่งผลในด้านดีคำพูดหรือการเจรจาจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่สร้างรายได้ให้ฉะนั้นเดือนนี้นะคะอาจจะต้องพูดให้เยอะสักหน่อยนึงนะคะแล้วก็ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ด้วยส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะสำหรับคนโสดมีโอกาสที่จะพบรักนะคะกับคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้นะคะก็คือเป็นความสัมพันธ์ที่จะเข้ามาแต่ก็ให้ระมัดระวังเรื่องของปัญหาคบซ้อนด้วยส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะความรักถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นแต่ยังปรับความเข้าใจกันได้ยังเป็นที่ปรึกษากันอยู่นะรวมถึงบางคู่ก็อาจจะมีธุรกิจร่วมกันด้วยนะคะฉะนั้นยังมองว่ายังส่งผลในด้านดีนะคะคนที่เกิดปีจอวันเสาร์เดือนนี้นะถือเป็นเดือนที่อิทธิพลของไพ่ฤาษีเนี่ยเข้ามาสถิตอยู่ในวันของตัวเองถือว่าส่งผลในด้านดีนะคะโดยเฉพาะคนไหนที่มีความรู้สึกว่าอยากจะไปเรียนต่อขอชิงทุนการศึกษาไปดูงานนะคะหรือมีเรื่องของการยกระดับการศึกษานะคะหรือมีการไปอบรมงานไปสัมมนางานอันนี้มองว่าถูกโฉลกหมดเลยนะคะแล้วไพ่ฤาษีก็คือไพ่ผู้ใหญ่ด้วยนะคะหน้าที่จะเข้ามาให้โอกาสทำให้เราเกิดการเริ่มต้นใหม่ๆนะคะในช่วงเดือนนี้ธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุงานด้านวิชาการนะคะหรืองานครูบาอาจารย์งานโหราศาสตร์อย่างเงี้ยเป็นแพทย์เป็นพยาบาลอย่างเงี้ยอันนี้มองว่าถูกโฉลกหมดเลยนะคะหรือคนที่ไม่ได้ทำธุรกิจด้านนี้นะไพ่ฤาษีปกติมันจะเป็นธุรกิจที่ทรงๆนะคะหรือว่าธุรกิจที่ไม่ได้หวือหวามันจะนิ่งๆอ่ะนะคะแต่ว่าในช่วงเดือนนี้มันจะมีเรื่องของโอกาสใหม่ๆเข้ามาซึ่งจะมากระตุ้นน่ะทำให้เรื่องของการทำงานนี้ส่งผลดีนะคะคนที่ว่างงานให้ไปสมัครงานจะได้เริ่มต้นงานในช่วงเดือนนี้นะคะคนที่ทำงานประจำมีโอกาสที่จะมีเรื่องของการทำงานใหม่ๆนะหรือสิ่งใหม่ๆเข้ามาด้วยส่วนในเรื่องของการเงินนี่มองว่ารายได้ยังดีนะคะแล้วก็ยังได้รับการอุปถัมภ์ด้วยนะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะสำหรับคนโสดนี่ไพ่ฤาษีก็ไม่โดดเด่นนะถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของความสัมพันธ์เข้ามาเนี่ยนะคะก็ต้องใช้เวลาคบหากันคือบางคนเนี่ยมีคู่ช้าหรือพบรักช้านี่ไพ่ฤาษีนี่จะช้าหรือว่าคนที่เข้ามาพัวพันในเรื่องของความรักมักเป็นรักต่างวัยอ่ะความรักมันไม่ใช่เป็นความสัมพันธ์ที่แบบเหมือนวัยรุ่นน่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นผู้ใหญ่อ่ะนะคะแล้วก็เป็นความแบบสงบร่มเย็นน่ะถามว่าคนที่เข้ามาดีไหมก็เป็นคนที่ดีนะคะแต่ก็ไม่ใช่คนที่จะมาเป็นความรู้สึกที่แบบเหมือนวัยรุ่นกระชุ่มกระชวยอะไรจะเป็นไปเรื่อยๆแล้วก็จะชอบทำบุญนะชอบสวดมนต์ถือศีลภาวนาอะไรประมาณนี้นะคะฉะนั้นมองว่าถ้ามีเรื่องของความสัมพันธ์เกิดขึ้นนะคะก็สำหรับคนโสดเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นโชคเราได้คนดีนะก็ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาถึงแม้ว่าจะมีปัญหากันนะแต่จะกลับมาปรับความสัมพันธ์กันได้ทำให้เรื่องของความรักกลับมาสดชื่นมากยิ่งขึ้นด้วยในช่วงเดือนนี้นะคะไพ่ฤาษีคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้ามีเวลาเราจะต้องทำบุญนะคะแล้วก็สวดมนต์นะคะทุกครั้งนะทำบุญในบ้านก่อนคุณพ่อคุณแม่เราต้องใส่ใจดูแลนะคะนี่คือเป็นบารมีธรรมมากๆรวมถึงนะคะในเรื่องของการแบบไปดูแลหิ้งพระนะคะหรือว่าเจ้าที่เจ้าทางในบ้านนี่คือไพ่เจ้าที่เจ้าทางนะไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจำตัวนะที่คอยดูแลเราอยู่รวมถึงนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานำมาบูชาด้วยนะส่วนใหญ่ไพ่ฤาษีก็เกี่ยวข้องกับพระพุทธชินราชพระพุทธโสธรบางคนก็นับถือพ่อปู่นะคะพญานาค
นะคะถ้าบูชาสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วนะคะก็จะเสริมดวงมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถนะคะที่จะนำไปประกอบกิจการงานได้ในช่วงเดือนนี้นะคะก็คือวันศุกร์วันเสาร์นะคะแล้วก็วันอาทิตย์ค่ะส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงเดือนนี้ก็คือวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีค่ะก็ขอให้ทุกท่านช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้เราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆนะคะมีเรื่องของกำลังใจมาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปเลยนะคะวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ